สวัสดีครับโทมัสหันหน้ามาสิวันนี้มาเดินป่ากันนะคะธรรมชาติสวยงามระวังหัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าโทมัสมันก็กลัวเหมือนป้าไงข้ามสะพานเป็นร่องมันก็กลัวไง กินก็กินเหมือนเชิญเนี่ยโทมีหินเทินรอฟันฟ้อเนี่ยเดี๋ยวตกน้ำทับเล็ดข้างบนเป็นทางด่วนนะฮะคลีนใน YouTube ดูมาดูไงคลีนใน YouTube ข้างบนมันเป็นสะพานทางด่วนนะคะเราอยู่ใต้ทางด่วนนี่พามาเดินเขาด้วยค่ะเดินป่าเดี๋ยวจะไปหาที่ปิ้งย่างข้างบนนู่นค่ะเป็นอุโมงค์เข้าไปค่ะบริเวณนี้นั่งพักกันเหนื่อยเดินป่ามันจะได้ครึ่งทางแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไปหาที่ปิ้งย่างหายเหนื่อยเราเลยหายเหนื่อยเราเลยเป๊ะติดเมียดฮะเฉพาะเซอร์สเปซเซอร์เลยอ่ะป้าโสภาเดินไปก่อนเหรอลูกเดินตามร่องเขาไปนะคะข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำเป็นหน้าผาเป็นถ้ำนะคะลำธารน้ำลงมาจากเขามีอุโมงค์หินข้างบนนี่ก็เป็นภูเขาบนสุดภูเขาก็จะมีทางด่วนนะคะตามทางเขาก็จะทำสะพานเหล็กไว้ให้เราจับข้ามช่องระหว่างเขาลำธารวันนี้หญ้ามาด้วยค่ะร่มรื่นอากาศเย็นสบายแบบนี้เดินมาจนเหงื่อแตกแล้วค่ะร้อนละน้ำใสไหลเย็นได้ยินเสียงตกเป็นพานเล็กๆ
เดินระหว่างล่องเขาอากาศไม่ร้อนมากนะคะแต่เดินขึ้นมาก็คือได้เหงื่อเลยค่ะเหงื่อซึมแล้วค่ะตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศระหว่างมาเดินเขากันนะคะหาที่ปิ้งย่างหาที่ปิกนิกมีผู้คนมาเยอะมากเลยค่ะเดินขึ้นไปข้างบนนู่นกันนะคะนู่นค่ะมาน้ำตกเล็กๆมาน้ำตกเล็กๆระหว่างทางสวยงามค่ะเราจะมีน้ำไหลลงมาจากข้างบนน้ำซึมใต้ดินลงมาสวยมากเลยค่ะมีมอสสีเขียวเขียวแก่แล้วก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลถึงที่เราจะมาปิ้งย่างกันแล้วนะคะเขาจะมีจัดที่ไว้ให้มีฟืนมีฟืนค่ะเหนื่อยไหมครับโทมัสเหนื่อยไหมพาดิงเหนื่อยไหมโทมัสเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยหัวเปียกเลยหัวเปียกว้าวเมื่อบอกว่าจองที่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนดีละบินมาด่วนเลยอ่ะนี่เราเตรียมอาหารมาปิกนิกกันบนนี้กันอย่างเดียวด้วยตั้งใจมากินโดยเฉพาะหน่วยหน่วยก่อเพิงหน่วยประชุมเพิงทำอะไรลุงใหญ่เกเรดันก่อไฟเตรียมย่างนะคะทางนี้เตรียมระหว่างที่รอพ่อก่อไฟปิ้งย่างเด็กๆก็เล่นกันอยู่ริมคลองไอ้ป่าสวยงามไฟติดแล้วไฟติดแล้วติดแล้วมีไฟปิ้งย่างกันนะคะตอนนี้บรรยากาศปิ้งย่างกลางป่าคนเยอะมากค่ะข้างล่างนั้นอีก3กลุ่มกำลังเนี่ยปิ้งย่างกันอีก3กลุ่มนะคะอร่อยอร่อยเอาวางไว้ตรงโทมัสเหรอลูกฮ่านั่นก็พาร์ทเอกก็ทำเหรอมาลงมาตอนเดินลงเฮ้เฮ้